ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิทธิ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสิทธิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับนะฮะวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะครับบางท่านก็เคยไปมาแล้วนะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาวันนี้เนี่ยผมก็ไปเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับรวมทั้งวันนี้นะฮะตามที่สัญญากันไว้เลยนะครับเราก็จะมีของที่ลึกแจกให้นะครับกับท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับนี่วันนี้ผมใส่ซองมาก่อนนะนี่เป็นเดโมนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้นำถวายให้กับหลวงปู่บุญมาเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพโปสเตอร์นะครับนี่ฮะให้ดูนะด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังด้วยเลยนะนี่นะครับข้างหน้านี่เป็นรูปของหลวงปู่บุญมานะครับพร้อมทั้งยันด้วยนะฮะที่มือผมจับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะก็เป็นยันลายมือของหลวงปู่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเลขรันไว้ตรงนี้ฮะข้างล่างนี้นะฮะตรงนี้นะฮะมีเลขลำดับแผ่นด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมานะไม่ใช่นะมีเลขลำดับองค์ด้วยลำดับแผ่นนี้นะครับแล้วก็มีตราวัดประทับทุกแผ่นนะครับอันนี้นะฮะทางหลวงพ่อท่านได้จัดการตรงนี้มาให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้ร่วมสนุกเล่นเกมแจกไม่อั้นครับอันนี้นะฮะแจกไม่อั้นนะครับอันนี้เราจัดส่งให้นะครับก็ร่วมสนุกการเล่นเกมกันวันนี้นะฮะอันนี้เราแจกเยอะเลยทีเดียววันนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะรับมานะครับแล้วก็ภาพชุดนี้นะครับเป็นภาพที่จะแจกนะฮะในงานฉลองศาลานะครับอเนกประสงค์ของวัดบ้านแก่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่26-27นะครับก็จะมีงานฉลองศาลาวัดบ้านแก่งแห่งนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ต้องเก็บให้ดูก่อนนะอันนี้นะท่านผู้ชมจะได้ก่อนใครนะได้ก่อนของวัดแจกอีกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ได้ไวมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมาตอนนั้นนะฮะ10ท่านนะครับตีพิมพ์โปสเตอร์นี้เพื่อแจกถวายนะครับผมได้จัดส่งไปให้ครบทุกคนแล้วนะครับตอนนี้นะจะส่งไปทางไปรษณีย์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกท่านแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็คงจะไม่มีใครค้างนะครับหลายๆท่านก็คงจะได้รับแล้วนะฮะใครรับแล้วบ้างก็สอบถามมาติดต่อมาแล้วกันนะฮะบอกกันนิดนึงว่ารับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วหรือยังนะครับก็วันนี้เนี่ยแจกให้แน่นอนนะครับก็เป็นโปสเตอร์รูปของหลวงปู่บุญมานะครับวัดบ้านแก่งนะครับและด้านหลังนี่มันสะใจตรงที่ว่าโหยันของท่านที่เขียนเต็มมากเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นรูปของท่านนะครับแล้วก็ยันของท่านยันพระนารายณ์นะครับยันจักรนารายณ์ของท่านนะครับอันนี้นะฮะหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับแห่งวัดบ้านแก่งนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้แจกนะฮะในงานฉลองศาลานะมีเลขรันลำดับแผ่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปบ้วอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นของดีที่ดีจริงๆนะครับอันนี้เราจัดมาให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะฮะในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีงานประกวดแล้วก็อนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับตรงนี้นะฮะแผ่นล่าสุดเลยวันอาทิตย์ที่20นะครับเนี่ยฮะวันอาทิตย์ที่20นะครับก็จะมีงานประกวดแล้วก็อนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมท่านหน้านะครับนี่ฮะนี่ครับที่สมุทรปราการนะครับผมนะครับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยนะครับอันนี้ขอเชิญชวนนะให้มาร่วมงานประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องนะครับณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะครับวอนบุญนาคนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้นะฮะขอเรียนเชิญนะครับใครที่มีวัตถุมงคลดีๆนะครับอยากจะไปส่งประกวดไปได้เลยครับเพราะว่าเที่ยวนี้เขาแจกสุดยอดพระชัยวัฒน์หนังสือสุดยอดพระชัยวัฒน์ยอดนิยมนะครับมอบให้นะครับสำหรับท่านที่ประกวดแล้วติดรางวัลที่1นี่ด้านหลังนี่หน้าปกสวยงามมากเลยนะพระชัยนะครับองค์นี้นะฮะพระชัยกระไหล่ทองนะครับสวยงามมากอันนี้ฮะของเจ้าคุณนี่ฮะนี่
นะครับสวยงามมากฮะอันนี้นะฮะแบบสวยงามสวยงามสุดๆเลยนะครับของพระชัยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยท่านที่มีวัตถุมงคลอยู่สามารถที่จะไปส่งได้นะครับวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเลยสัปดาห์ถัดไปนะครับนี่ฮะคณะนักเรียนในร้อยตำรวจพิจุลจอม9นะครับรุ่นที่52นะครับก็จะมีการจัดประกวดพระเครื่องพระบูชานะครับที่ศูนย์ราชการเมืองทองธานีอาคารบีนะครับเหมือนเดิมเลยที่เก่าเลยอันนี้นะฮะไปมาสะดวกที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ไปเจอกันได้เลยนะครับอันนี้งานต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ติดๆเลยนะครับก็ใครที่มีวัตถุมงคลสวยๆนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จพระอุณารมทรงจิตรดาใครมีเอาไปส่งนะครับรายการละ400บาทคุณไม่ต้องให้ไปเช็คพระอะไรที่ไหนเลยเอาพระของคุณไปส่งในงานประกวดอันเนี้ยมันเหมือนกับการการันตีพระของคุณไปในตัวและมีชื่อมีชั้นติดด้วยนะครับแม้ของแม้รางวัลเขาจะมีอยู่เพียงแค่4ลำดับก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะใครติดมาก็เรียกว่าเวลาคุณจะไปแลกเปลี่ยนเช่าหาเนี่ยมันก็ง่ายนะครับเพราะว่ามีใบเนี่ยซึ่งสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระบูชาไทยเขารับรองนะครับเขารับรองไว้นะครับแล้วก็พระชุดนี้เป็นพระที่ดูง่ายยืนยันว่าดูง่ายเล่นง่ายนะแล้วราคาก็ไม่สูงนักตอนนี้เนี่ยราคาตกมานะพิมพ์เล็กเนี่ยแค่พันกว่าบาทเองนะครับก็ถูกและเป็นของดีด้วยเป็นของที่ที่องค์รัชกาลที่9นะครับมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างนะครับขึ้นนะครับและจัดสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่ฮะพระองค์สมเด็จพระญาณสังวรจัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี2519เนี่ยครับนะก็มีพระราชดำรัสตั้งแต่ปี17มาจัดสร้างปี19นะครับแล้วก็แจกจ่ายกันไปนะครับช่วงนึงแล้วก็พระก็หายไปแต่ช่วงนึงนะฮะแล้วก็ตกค้างนะมาถึงทุกวันนี้นะครับก็มีการเล่นหากันขึ้นมาอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นมงคลวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับที่ใครๆก็อยากได้นะครับคุณมีแล้วหรือยังถ้าคุณจะไม่มีนะคุณต้องรีบหาเลยนะครับเอาไปส่งในงานประกวดได้นะครับแทบทุกงานนะครับผมก็จะไปแทบทุกงานเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้ผมก็ไปที่สมุดประการนี้เป็นคณะกรรมการในชุดโต๊ะของสมเด็จพระญาณสังวรนะครับวัดบวรนิเวศเช่นเดิมนะครับก็ต้องไปนะฮะเพราะวันนี้ก็เปลี่ยนฐานเปลี่ยนมือกันมาหลายๆท่านนะครับว่าช่วยเหลือกันนะดูคอยดูแลกันตรงนี้นะฮะเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีอยู่ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาได้เนี่ยก็ต้องมีการพิจารณากันละเอียดรอบคอบมากแล้วก็รับรองโดยสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระยุชาไทยนะครับสวัสดีครับคุณสว่างนะฮะสุวิทยาวงศ์นะครับติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับนะคุณธานันท์ดิประสักด้วยนะฮะเทรนดี้นะครับแล้วก็ใครอ่านไม่ออกภาษาจีนนะแล้วก็มีกราบนมัสการนะครับกราบคุณเจ้าหลายๆท่านนะคุณกวินวัฒน์นะฮะคุณแมนกวินวัฒน์ติดตามรับชมอยู่คุณยอดนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณสมิงคุณเบนนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีคนจีนมาติดตามรับชมนะไม่จีนธรรมดานะคนจีนฮ่องกงก็มีคนจีนเป็นใหญ่ก็มีเดี๋ยวนี้แวดวงการพระเครื่องของเราเนี่ยไปไกลนะครับหนังสือรับรองของเราเนี่ยออกไปถึงประเทศจีนตอนนี้นะไปถึงประเทศจีนนะแต่เขาเลือกสถาบันรับรองสถาบันรับรองข้างนอกเนี่ยโนเนมไม่เอาเขาจะเอาเป็นของสถาบันของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะที่พันธิพาซาชั้น3งามวงวานอันนี้ถือว่าเป็นหลักนะไปทุกครั้งก็เจอนะชาวต่างชาตินะครับเขาก็มารับใบรับรองนะครับใบการันตีพระอะไรพวกเนี้ยโอบรับเป็นปึกๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปที่เมืองจีนไปเผยแพร่นะครับและที่ประเทศจีนเขาก็มีสมาคมรับรองนะอันนี้นะผมก็เพิ่งเห็นนะครับของพี่ป๋องเขาก็ไปทำที่นู่นเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอาชายศรีสงวนคุณติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะมีใครติดตามรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับนะเพราะว่าคนจะได้ติดตามกันจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวของแวดวงการพระเครื่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรายการอะไรที่เข้ามาในขณะนี้นะครับแล้วก็ที่เร็วๆนี้นะฮะวันที่19ที่ถึงนี้ตรงนะกับปฏิทินนะว่าเป็นวันเสาร์5วันเสาร์5คือวันแข็งนะวันเสาร์ที่19นะครับไม่ใช่เพราะว่าวันเสาร์ที่19มันจะเป็นเสาร์5ไงดูขึ้น5ค่ำเสาร์5อันนี้คือเสาร์5นะครับมันมีเสาร์5ข้างขึ้นเสาร์5ข้างแรมนะครับบางปีก็ไม่มีก็มีนะฮะอันนี้มีก็หลวงปู่หนุนนะครับสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกขพระรามจะประกอบพิธีนะครับพุทธาภิเษกใหญ่เสาร์5นะครับซึ่งงานนี้นะครับ
เหรียญต่างๆของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรูปหล่ออุปัฏฐยะนะครับที่ท่านผู้ชมจองเข้ามานะฮะมากมายเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าล้นจำนวนนะครับก็จะเข้าพิธีที่จะถึงเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งวันที่19เสาร์5นะครับขึ้น5ค่ํานะครับวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับก็จะมีงานพุทธาภิเษกที่วัดพุทธโมกขารารามนะครับซึ่งตรงนี้แล้วนอกจากตรงนี้แล้วนะฮะในงานเนี่ยทางทีมงานคณะกรรมการเองได้นำนะครับได้นำชุดประคำนะครับอุปัฏฐยะนะครับซึ่งจะนำไปออกอีกออกให้เช่าบูชาเนี่ยร่วมบุญกันประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมคือช่วงของวันเกิดของหลวงพ่อนะครับวันเกิดของหลวงพ่ออีกประมาณ2เดือนครับเพราะนั้นเนี่ยประคำอุปัฏฐยะจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง2วาระด้วยกันนะครับก็น้อยรุ่นนะที่มาพุทธาภิเษกแบบนี้นะครับก็ครั้งแรกก็เสกเสา5ก่อนแล้วก็ครั้งต่อไปก็พุทธาภิเษกในวันเกิดของท่านแล้วก็ออกให้เช่าบูชาทำบุญร่วมบุญกันในวันเกิดของท่านเลยตรงนั้นนะครับก็มีคนสอบถามมาเยอะแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวอดใจรอสักนิดนึงแล้วกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะนำประคำมาให้ชมกันนะเดี๋ยวถ้าทันนะคือรอทีมงานของคุณแม็กคุณสกลน่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้อยู่ที่มุกดาหารนะสอบถามมาแล้วก็จะนำวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสั่งการมาไปเอาตอนนี้ไปเอาของอยู่เสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นไปที่วัดพุทธโมกประกอบพิธีในวันเสาร์นี้เขาไปเตรียมงานเตรียมการกันเตรียมสถานที่กันนะครับคณะศิษยานุศิษย์หลายๆท่านก็เดินทางกันไปน่าจะประมาณสักวันพฤหัสนี้วันนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เดินทางไปที่วัดแล้วนะครับแล้วก็ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันเสาร์นะต่อวันอาทิตย์รับพิธีรับในพิธีฉับพลันทรังสีนะครับสวัสดีครับคุณอริศราสวัสดีครับพี่มวยนะแล้วก็พี่ปิวยันเกราะด้วยนะติดตามรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะเข้าไปกลุ่มโยทินด้วยนะฮะวันในช่วงเนี้ยนะช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะมีวาระในการที่ต้องเดินทางไปที่องค์พระธาตุพนมด้วยนะครับก็จะไปร่วมบุญนะครับกับผู้ใหญ่นะครับนายทหารท่านผู้ใหญ่เนี่ยจะไปกับท่านนะครับนะเอแองเจิลนะสุพรรณีมาติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีจ้านะคนสวยนะเอ้าก็ติดตามชมรายการกันแล้วกันนะวันนี้เนี่ยมีอะไรต่างๆมากมายนะหรือว่าใครที่อยากจะเฮงใครอยากจะโชคดีวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุมงคลตรงนี้นะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสะสมกันนะมากมายตามคำเรียกร้องเลยหลายๆอย่างนั้นหาไม่ได้ผมก็จัดมานะครับก็เป็นของดีที่ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันแล้วก็วันนี้นะผมก็ได้โพสต์ลงไปในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์สำหรับใครที่อยากจะได้ตะกรุดกันชงให้รีบจองนะผมจะปิดแล้วนะจบแล้วก็จบเลยครั้งนี้เขาคงจะไม่มีนะครับก็คงจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งคงอีกนานแหละเขาจะได้เอาของตัวเองมาออกนะฮะก็ใครอยากจะได้ก็ขอเชิญนะครับดอกละ500บาทเท่านั้นเองนะครับดอกใหญ่ 1,200 บาทมีแต่คนจองมาดอกเล็กนั่นเลยนะก็ดอกเล็กเนี่ยก็พกง่ายนะครับผมเองก็พกเหมือนกันนะครับอยู่ในกระเป๋าไม่ได้หยิบมาให้ดูนะก็เลี่ยมพลาสติกติดตัวนะครับเป็นของดีที่น่าใช้มากๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมามากมายนะครับประสบการณ์เยอะแยะไปหมดเลยคนที่เอาไปใช้เอาไปติดตัวนะครับท่านบอกว่าเอาตะกรุดเอาไปแล้วอย่าไปสะสมเอาไปติดตัวคนละดอกก็พอแล้วมีลูกมีหลานกี่คนก็เอาไปเท่านั้นเอาไปติดตัวนะครับอันนี้ของดีของหลวงปู่โต๊ะนะครับแห่งวัดยางงามนะครับนี่ฮะก็ต้องทยอยจัดส่งไปให้นะฮะก็มีท่านที่สนใจเนี่ยสอบถามมากันเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับครั้งที่แล้วก็เยอะกว่านี้นะแต่ครั้งนี้คือปิดนะจ็อบให้หลวงพ่อก่อนว่ามีอะไรบ้างนะจะได้เอาเป็นตัวๆไปแล้วผมพยายามหามงคลวัตถุของท่านนะครับหลายๆอย่างที่มีชื่อนะครับมีประสบการณ์ดีๆนะครับต้องดีด้วยนะไม่ใช่ประสบการณ์แบบโอ้โหไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะก็ต้องเอาดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวิชี่ปาร์คนะครับแล้วก็คุณฮักเกียร์นายเนาะนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันในขณะนี้นะผ่านทาง Facebook นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากครับผมขอบคุณมากๆนะครับนะเอ้าแน่นอนเลยผมเราเดินทางไปที่พระธาตุพนมนะครับในพิธีวันที่25ตรงกับวันศุกร์นะก็จะได้ขึ้นพระธาตุวันเข้าไปในพระธาตุวันศุกร์ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพซึ่งผมเนี่ยจะพยายามจะไลฟ์สดมาให้ได้นะครับนะแล้วก็จะได้เห็นภาพกระบวนการพิธีตั้งแต่แรกเรื่องห่มผ้าผมยังไม่แน่ใจนะยังตอบยังไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะห่มหรือเปล่าแล้วต้องรอเขานิดนึงนะครับว่าเขาจะห่มไหมแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ร่วมบุญมากับผมเนี่ย
ผมตอนนี้นะฮะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้รวบรวมจตุปัจจัยที่จะถวายน้อมถวายให้กับวัดพระธาตุพนมนะต้องบอกว่าโอ้โหอนุโมทนาสาธุจริงๆสาธุนะครับได้มา 30,000 ครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะระยะเวลาสั้นๆต้องขอขอบคุณเรียกว่าคนสปอนเซอร์บุญหลักหลายๆท่านเลยนะครับคุณลำไพสมโตนคุณอลิสลานะครับคุณจันทิมานะครับหลายๆคนเลยพี่หมวยนะที่ร่วมบุญกันนะครับคุณอินทนนท์หลากหลายท่านนะครับนะที่ช่วยกันร่วมบุญตรงนี้นะครับนะเราก็ได้ปัจจัยตรงนี้ไปถวายที่วัดพระธาตุพนมนะครับในแผนเนี่ยนะในแผนของผมนะก็จะนำเงินก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยไปถวายให้กับท่านเจ้าคุณนะครับหลวงพ่อนะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับส่วนนึงเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2กองก็คือเนี่ยถวายท่านเสร็จแล้วจะเรียนท่านขอกลับส่วนนึงไปมอบให้กับวัดปากคลองบางครกอันนี้ผมทำอะไรผมแฟร์แล้วผมก็บอกกล่าวเป็นสาธารณะอยู่แล้วเพราะว่าคนมาถวายเราถวายได้ส่วนนึงอีกส่วนนึงอ่ะจะขอท่านให้ร่วมบุญเนี่ยต่อให้โดยท่านเซ็นเขียนมาแล้วจะดำเนินตัวเนี้ยส่วนนึงจะไปมอบให้กับวัดปากคลองบางครกเป็นการต่อบุญอีกต่อหนึ่งไปบูรณะนะครับซ่อมแซมโบสถ์วัดปากคลองบางครกตอนนี้พอมีใครได้ยินข่าวแล้วก็มีคนเดินทางไปที่วัดปากคลองบางครกเหมือนกันไปดูเหมือนกันนะว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราพอมันจริงหรือเปล่าที่เราพูดนะครับเดี๋ยวภาพต่างๆเนี่ยผมจะได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้วมีอะไรไปยังไงบ้างแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านได้ร่วมบุญกันตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปทำก็ทำจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นในการที่จะต้องซ่อมโบสถ์โดยด่วนนะครับเพราะว่าไม่เกิน5ปีเดี๋ยวถ้าไม่ดูแลไม่เอาอะไรไปค้ำพังแน่นอนหลวงพ่อก็ต่อดั้งร้านไม้ไผ่ขึ้นไปค้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถอดบานหน้าบานเนี่ยมาซ่อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใบละกาหางหงเนี่ยท่านถอดมันหมดเลยนะครับทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็เก็บรักษาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่จะทำก็คือฐานซึ่งมีความสำคัญมากๆมันผุมันก่อนเข้าไปครึ่งนึงก็จะต้องทำการทุบรื้อแล้วก็ทำโบกทำปูนใหม่ทำเขาเสาปูนข้างในใหม่นะครับให้มีความแข็งแรงดังเดิมนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญมานะครับไม่ว่าจะบุญไปทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่เรามีโอกาสได้ร่วมทำกันตั้งนั้นนะครับนะคุณธนนท์นะรวยเจริญนะครับนะติดตามมาแล้วก็พี่ทอธงแซ่เตียด้วยติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไว้นะวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมภาพของหลวงปู่บุญมามานะอันนี้นะจะแจกนะครับให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเตรียมมาแจกนะครับด้านหลังนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆท่านคงจะได้รับไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพกองบุญที่พิมพ์ร่วมพิมพ์ภาพถวายนะครับผมจะส่งให้คุณไปนะทั้งหมดเนี่ย10น่าจะ16ใบทั้งหมด16ใบนะครับก็จะเป็นใบต้นๆซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้จะส่งมอบให้นะครับก็อันนี้มอบให้กับแฟนๆรายการท่านอื่นๆแล้วกันนะครับเป็นงานบุญของหลวงพ่อที่จะจัดขึ้นในวันที่26 27นะครับตรงนี้ฮะบุญกุศลของท่านที่ได้ทำมาก็ได้เผยแผ่ออกไปนะครับเป็นส่วนร่วมในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้ผมก็ได้มอบภาพนี้ไปกับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับทางหลวงพ่อเองเนี่ยก็ได้จะได้เตรียมภาพนี้นะถวายให้กับท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิบนในวันงานวันที่27เพื่อที่จะไปต่อบุญนะครับมอบให้กับคนที่ไปทำบุญที่ศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับที่เขตคลองทวีวัฒนาให้ร่วมเขาร่วมบุญกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกเป็นภาพเนี่ยเราผมก็คิดว่าเป็นภาพแจกตอนหลังหลวงพ่อบอกว่าแจกธรรมดาก็คงจะไม่แต่ว่าจะแจกให้กับคนที่ร่วมบุญเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบุญต่อบุญเอาบุญเข้ามาทบนะครับคุณก็จะ อนุโมทนาในงานบุญชุดนี้นะครับแล้วก็สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ10ท่านแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้มาแบบนี้จำนวนการพิมพ์ทั้งหมด 4,000 ใบครับผม 4,000 ใบนะครับก็จะได้แจกจ่ายให้กับคนที่ไปร่วมบุญคนที่ไปทำบุญที่ศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หรือใครที่ไปงานบุญที่วัดบ้านแก่งนะครับก็ใครทำบุญกับหลวงพ่อท่านก็แจกไปนะใครอยากได้ก็แจกไปใครทำบุญเท่าไหร่ก็ทำไปได้หมดนะครับ5บาท10บาท100 1ก็เอาไป1แผ่นเอาไปติดบ้านติดเรือนนะครับอันนี้คือบุญที่เราร่วมกันสร้างมานะครับข้างหน้านี้ก็เขียนว่ามีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหลวงพ่อบุญมาโชว์
ติธรรมโมนั่นเองนะครับอันนี้นะก็อนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านที่ร่วมบุญจะมาตรงนี้ในการเป็นเจ้าภาพพิมพ์นะครับเอาละครับวันที่25เราจะขึ้นธาตุพนมหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงนะฮะก่อนที่ผมเมื่อปีที่ไปเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักช่วงต้นเดือนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปกับคณะทีมเดียวกันเลยกับผู้ใหญ่นะครับนายทหารนะครับก็ท่านก็มีการห่มองค์พระด้วยแล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในบริเวณภายในขององค์พระธาตุพนมนะครับผมเองเนี่ยก็ได้เตรียมนำพระชัยทองคำเนี่ยนะไปถวายบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุพนมข้างในนะครับเขาจะมีรูเล็กๆสอดเข้าไปเนี่ยเอาพระดันเข้าไปแต่ใส่ได้เป็นชิ้นเล็กๆเขาบอกว่าเอาของที่เป็นมงคลที่สุดนะครับผมก็เอาชิ้นนี้แหละนะตัดใจสักสองวันเนี่ยแหละเอาไปหยอดปุ๊บเลยนะก็อนุโมทนานะครับอันนี้คือบุญที่เราได้ทำมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำวัตถุมงคลหลายๆชิ้นนะที่เราได้มีมาพระเนื้อเงินต่างๆของผมเนี่ยผมเอาขึ้นไปข้างบนหมดเลยอธิษฐานเรียบร้อยเพราะตอนนั้นสั้นมากเขาเชิญผมอาทิตย์เดียวนะแต่เที่ยวนี้มีเวลาเราก็เลยนึกถึงว่าแทนที่จะนึกถึงเราที่ครั้งที่แล้วเราก็ไปแล้วเราก็นึกถึงแฟนๆรายการของเราเที่ยวนี้ก็เลยจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมบุญกันซึ่งก็มีมาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพเมื่อตอนปีที่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมภาพพร้อมกันเลยครับภาพตอนที่เราก่อนจะเข้าไปนะฮะก็ต้องไปบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อองค์นี้นะฮะท่านเป็นพระเลขานุการของวัดนะครับซึ่งเป็นผู้ถือกุญแจนะเข้าองค์พระธาตุพนมนะครับไม่ใช่เจ้าอาวาสนะฮะท่านเนี่ยเป็นคนถือกุญแจตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ไปกับคณะของผู้ใหญ่นะครับนี่ฮะพี่เสแดงนะเสเล็กนะครับแล้วก็คุณสรุธยาพรมโรงบางนะครับก็เป็นเจ้าของโรงเรียนวิทยาลัยลพบุรีนะครับไปด้วยไปด้วยกันหมดเลยนะครับก่อนขึ้นเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องบอกกล่าวองค์พระธาตุบอกกล่าวองค์เทพเทวดาและของที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือของที่จะนำเข้าไปบรรจุไว้ภายในองค์พระธาตุพนมนะครับเนี่ยฮะก็ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบก่อนว่าเราจะนำอะไรเข้าไปข้างในนะครับจะไปใส่โดยพละการไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำอะไรแล้วถูกต้องทุกอย่างนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมบุญกันนะครับมาร่วมบุญกันก็จะได้ถวายปัจจัยนะครับมอบให้กับวัดพระธาตุพนมนะครับแล้วต่อบุญด้วยนะต่อบุญด้วยนะครับนะกับทางวัดปากคลองบางคกด้วยในตัวเลยนะครับอันนี้นะก็บอกกล่าวท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าบุญเราเนี่ยจะทบบุญจะเสริมบุญคูณบุญเข้าไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นความตั้งอกตั้งใจในการที่จะมาร่วมบุญกันนะครับนี่คือพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับก็เป็นพระที่เราได้นิมนต์มานะครับเข้าไปในองค์พระธาตุพนมแล้วก็ไปประกอบพิธีนะครับสวดนะครับพุทธมนต์นะครับถวายด้วยนะครับกับองค์นาคพญานาคที่องค์พระธาตุพนมเนี่ยนะฮะมีองค์พญานาคดูแลอยู่รักษาอยู่นะครับ7ท่านด้วยกันมี7ท่านด้วยกันนี่คือของที่ผมเอาไปใส่ก็จะเป็นหนุมานก้นทองคำนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นหากันแพงชิ้นหนึ่งนี่ห้าหกหมื่นบาทเลยนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีอีกมากมายซึ่งเป็นของมีค่าที่ผมได้เตรียมมานะครับก็นำไปประดิษฐานไว้ภายในนะครับซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมานะผมก็เขียนด้านหลังองค์พระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเล่นหากันองค์นึงก็มี 2-3 พันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าแทนที่จะเอาไปใส่ไว้ลอยๆเปล่าๆก็เชิญชวนท่านผู้ชมร่วมบุญกันมาแล้วก็นำปัจจัยนี้ไปมอบถวายนะครับเป็นการต่อบุญอีกนะครับแล้วก็ได้สืบพระศาสนานำวัตถุมงคลชุดนี้นะครับไปไว้ใต้ฐานองค์พระองค์นี้สีดำองค์ใหญ่นะซึ่งผมเนี่ยได้ทำการจัดสร้างไว้นะครับ10กว่าองค์นะครับไปถวายวัดบริเวณลุ่มน้ำโขงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหลายวัดนะฮะไปอยู่ที่นี่นะเห็นพระองค์นี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นการรู้กันเลยอันนี้ทางทีมงานและคณะโฆษณ์นี่โครงการนี้ผมยังจะทำอยู่นะกำลังคิดอยู่โอ้โหแต่มันใช้เงินเนี่ยมหาศาลเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยนะครับต้องบอกเลยว่าเยอะมากนะเห็นแล้วแบบเหนื่อยนะคือถ้ามีคนแบบศรัทธาบุญทำนะอันนี้สุดยอดเลยเยี่ยมเลยแล้วพระเราทำไม่ใช่เล็กๆทำองค์ใหญ่นะครับขนาดแบบ
ประมาณหน้าตักครึ่งเงี้ยนะไปถวายแบบนี้นะองค์ไม่เบานะหนักมากเหมือนกันนะเหนื่อยนะฮะนี่ภายในบริเวณองค์พระธาตุพนมด้านในนะครับจะขึ้นไปก็ต้องเนี่ยฮะต้องปีนขึ้นไปแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับค่อนข้างจะชันแล้วก็สูงนะครับก็ต้องมีแรงนิดนึงนะอ้วนมากๆก็จะไม่ไหวนะก็ต้องฝึกกันให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกันมาให้พร้อมด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะฮะอันนี้ชั้น3ใช่ไหมฮะชั้น3นี่ชั้น3นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ประดิษฐานที่โดยทั่วไปแล้วจะขึ้นได้สูงสุดเท่านี้นะครับจริงๆแล้วมีขึ้นไปอีก5ชั้นนะครับแต่อีก2ชั้นบนนั้นเขาจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับชั้นนี้จะเป็นเหมือนบนดบนะฮะถ้าชั้น2เนี่ยก็จะเป็นบริเวณคล้ายกับเป็นศาลาลายรอบนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพที่เราร่วมเดินทางไปพอกลับมาปุ๊บนะฮะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณก็กลับมาพอดีเจ้าว่านี่องค์นี้นี่เจ้าว่านะฮะท่านก็นั่งพูดคุยกับท่านเลยนะฮะสนุกมากนะครับท่านก็บอกว่าดีใจที่โยมได้มากันนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมได้นำพระยันศาลหลักเมืองรุ่นแรกนะครับศาลหลักเมืองกรุงเทพรุ่นแรกเนี่ยไปมอบถวายให้ท่านนะครับอันนึงเนี่ยอย่าลืมนะฮะวัดตามแถบลุ่มน้ำโขงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถวายหลักเมืองให้ติดไว้ที่วัดนะครับอันนึงเนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไปปักหมุดนะไปปักหมุดสถานที่นะครับความเป็นชาติไว้ที่นี่นะครับนี่ฮะก็ไปกันเยอะฮะหลากหลายท่านเลยที่ไปในวันนั้นนี่มีทั้งไทยทั้งเขมรทั้งลาวเนี่ยครบเลยนะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะแล้วไปวันนั้นเนี่ยก็ได้แต่เราถวายของนะปัจจัยเราก็ไม่ได้เน้นมากนะแต่เที่ยวนี้เรามีเวลาเราก็เน้นถวายจตุปัจจัยนะครับเข้าวัดพระธาตุพนมนะครับและเดี๋ยวจะบอกท่านต่อบุญต่อด้วยนะครับนี่ฮะนี่เจ้าของวิทยาลัยลพบุรีนะฮะอันนี้นะก็ไปด้วยกันนะครับท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันที่25นี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะช่วงบ่ายนะครับผมก็จะทำการไลฟ์สดนะครับตั้งแต่กระบวนการพิธีนะฮะรวมทั้งภายในองค์พระธาตุพนมด้วยนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับว่าเราได้ทำบุญนะถวายยังไงนะจริงหรือเปล่าแห่พงแห่ผ้าอะไรดูแล้วกันนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลที่เราจะนำบรรจุเราก็ต้องให้เขาดูด้วยนะให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ท่านเลขานะของวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่นะครับจึงจะได้รับการอนุญาตเอาเข้าไปไว้เป็นมรดกของชาตินะครับมรดกของวัดพระธาตุพนมนะครับท่านก็ดูแลนะครับสืบลูกสืบหลานยาวไปเลยนะครับแล้วก็การแพ็คเนี่ยผมก็จะแพ็คแบบอย่างดีซีลอย่างดีเลยคือให้อยู่นานที่สุดเลยนะครับนะสภาพไหนสภาพนั้นนะครับนะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ร่วมบุญกันมานะในวันนี้นะครับก็ได้มาแล้วเนี่ย30กว่าท่านโดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆก็เป็นจำนวนเงินที่พอสำหรับผมแล้วเนี่ยก็มากพอสมควรเลยในการที่จะไปถวายนะครับโครงการหน้านะครับที่ต่อจากงานพระธาตุพนมนะครับก็จะเป็นโครงการงานบูรณะโบสถ์ของวัดปากคลองบางครกนะครับสัปดาห์หน้าหรืออีกสัก2สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของวันก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาผมมีกิจกรรมงานบุญดีๆที่ท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมไปและเห็นด้วยตาของตัวท่านเองนั่นก็คือกิจกรรมงานบุญแรลลี่การกุศลนะแรลลี่บุญ9วัดเคยเจอป่ะนะแล้วแต่ละคนนะไม่มีการเชิญแต่ละคนรู้เวลานัดมาเจอกันเองนะที่ปั๊มปตททางก่อนทางเข้าเมืองสุพรรณบุรี 6:00 น.จะเจอกันที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยจะขับมีรถดำขับขบวนไปเลยคุณเชื่อมั้ยครับแรลลี่งานบุญ9วัดไม่ต้องมีการเตรียมอะไรกันมากมายใครไปก่อนรับบัตรอะไรเตรียมจองได้จัดคิวเป็นเจ้าภาพไปกันเองมีรถยนต์ติดตามไปประมาณครั้งที่แล้วเท่าไหร่เกือบ200คันนะเกือบจะ200คันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะครับ500กว่าคันนะขับตามกันไปทำบุญอ่ะ9วัดมีวันเดียวนะฮะวันอาทิตย์แต่รายละเอียดยังไม่ออกมานะครับว่าช่วงไหนนะครับนะพรุ่งนี้เข้าห้างไหมฝากเพื่อฝากภาพให้บรรจุไอ้ต้า ให้ทำบุญนะครับอันนี้เราแพ็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครบถ้วนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะสวัสดีครับนะครับพี่เสียราชดวงศรีติดตามรับชมอยู่นะ
คุณเกื้อนวพรนวพลนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะพี่บุรชัยผู้สัชพงศ์นะพี่ลินบวรนะติดตามรับชมด้วยนะตอนนี้นะครับใครที่ติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับงานต่อมานะครับวันที่26 27งานนี้ก็งานบุญใหญ่เหมือนกันใครอยู่ที่แถบปราจีนบุรีนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วไปร่วมงานบุญกันที่เลยวัดบ้านแก่งโดยหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งนะครับนะพระเกจิอาจารย์สายเหนียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะมีงานฉลองศาลานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยได้กับเชิญนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับวัดไตรมิตรนะครับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็เจ้าคุณพระเทพสิทธิมนต์เป็นประธานนะครับในการดำเนินงานครั้งนี้นะครับเอาไปชมภาพพร้อมกันครับครับในงานนี้นะฮะผมก็ได้การ์ดเชิญมาเรียบร้อยนะฮะแต่ถึง26 27เราผมจะติดงานจะไปไม่ได้นะครับอ้าวเป็นภาพมาแล้วภาพมาแล้วนี่ฮะพระเจ้าคุณประเทศประสิทธิมนต์นะครับนี่ฮะแล้วก็ฝ่ายอำนวยการต่างๆในงานนะครับก็เตรียมความพร้อมกันตอนนี้เรียบร้อยนะครับไปร่วมงานได้เลยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อก็มาตรวจสอบสถานที่นะครับก็วัดของท่านนะท่านดูแลให้เรียบร้อยเลยนะครับเจ้าที่ต่างๆนะครับได้ประชุมกันเพื่อที่จะจัดงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับนี่ฮะหลวงปู่บุญมานะครับแล้วก็กุฏิใหม่ของท่านตอนนี้สร้างเสร็จหมดสมบูรณ์หมดแล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปในห้องนอนหลวงปู่เลยนะมีโอกาสเข้าไปดูก่อนเลยนะครับว่าเรียบร้อยขนาดไหนปรากฏว่าในกุฏิห้องนอนของหลวงปู่ไม่มีอะไรเลยมีแต่เสื่อเก่าๆผืนเดียวนะฮะแค่นั้นเองนะแล้วก็หิ้งพระอย่างอื่นสมบัติพระสถานไม่มีเลยเนาะในห้องหลวงปู่นะครับท่านเป็นพระสมถะกรรมฐานแล้วก็ไม่ยึดติดในของนะครับต่างๆท่านไม่เลยนะครับท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ถมทำเนี่ยจนวัดเนี่ยออกมาสวยงามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังขาดบางอย่างแค่นั้นเองไม่เยอะนะว่าขาดไม่เยอะก็ร่วมบุญกันไปตอนนี้ได้ศาลา10ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้หอระฆังสวยๆนะครับซึ่งที่ท่านเนี่ยได้ร่วมบุญเช่าเหรียญระฆังกังวานไกลนั่นแหละนะครับแล้วก็วัตถุมงคลอื่นๆส่วนนึงเนี่ยก็เข้าวัดเอาไปก่อสร้างเสนาสนะต่างๆแล้วก็ปรับปรุงนะครับให้มีความงดงามนะครับตามวัดเลยนะครับตรงนี้นะฮะอ้าวนะใครที่ได้ของหลวงปู่บุญมาไปแล้วนะครับก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะว่าของท่านนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกของท่านก็หาเป็นของดีที่ค่อนข้างจะหายากนะครับมากๆด้วยนะครับต้องขออนุโมทนาด้วยกับท่านที่ร่วมบุญนะครับซึ่งผมก็เดินทางไปที่วัดเนี่ยเอาไปรับวัตถุมงคลของทางวัดมาโดยตรงมามอบให้กับท่านนะครับเงินที่เราไปเที่ยวล่าสุดนะผมได้ถวายให้กับหลวงพ่อเจ้าว่าไปอีก 20,000 กว่าบาทนะ 20,000 กว่าบาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปประมาณสัก 2-30,000 2-30,000 เหมือนกันนะฮะก็2รอบ3รอบเนี่ยถวายไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านก็เอาเงินตรงเนี้ยไปใช้ในงานวันฉลองศาลานั่นแหละนะครับวันที่ผมไปหลวงพ่อก็บอกเราว่าโหไม่มีตังค์เลยนะยังไม่มีปัจจัยเลยบอกไม่ต้องห่วงเตรียมมาแล้วถวายให้ท่านแล้วเรียบร้อยวันนี้เตรียมมาแล้วก็ขอวัตถุมงคลตัวนี้เอาไปให้กับคนที่สนใจด้วยท่านบอกว่าโอเคเลยได้เลยนะครับก็เลยเอาไปมอบให้กับคนที่ร่วมบุญแล้วก็ได้ส่งปัจจัยเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้นะถึงมือครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านด้วยนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะครับหลากหลายท่านนะครับอย่างที่ภาพที่ท่านได้เห็นไปนะเมื่อหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับนะเนี่ยฮะก็เป็นงานบุญที่เราได้ไปเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดไพรพัฒนานะครับวัดนี้นะฮะเป็นวัดที่ไม่ธรรมดาหลายๆคนเนี่ยรู้จักหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับของจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ย ยังไม่เคยเห็นว่าวัดไพรพัฒนาที่ท่านที่สรีระของท่านไปอยู่คือธาตุแข็งของท่านแบบตั้งปฏิฐานอยู่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดไผ่พัฒนานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักทานน้ำสักนิดหนึ่งครับผมแล้วกลับมาพบกันครับ